นะครับลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านรองชนวัฒน์ผู้ระยะนะครับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนะครับได้มากล่าวต้อนรับนะครับและกล่าวให้โอวาทกับพวกเราสักเล็กน้อยครับเรียนเชิญท่านรองครับนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดทำความเคารพก็สวัสดีนะครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้นะครับทางวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับร่วมกับตำรวจภูธรนะครับประจวบคีรีขันธ์นะครับก็จัดโครงการนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดกับพวกเรานักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกคนนะครับทุกคนเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เราจำกัดนะครับเราจึงจำเป็นต้องจัดการดำเนินงานเนี่ยออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงเช้าก็คือพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับพอช่วงบ่ายเนี่ยพวกเราก็กลับไปเรียนตามปกตินะครับเราก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะครับวิทยาลัยเรานะครับมีการจัดกิจกรรมค่อนข้างมากนะครับจริงๆแล้วกิจกรรมพวกนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับที่ร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยจัดให้นะครับหรือทางวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกนะครับจัดให้เนี่ยเราจะเอาไปใช้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆอย่างหนึ่งนะครับที่ทางวิทยาลัยนะครับร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจัดให้ความรู้กับพวกเราเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับอยากให้พวกเรานะครับเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับรู้ถึงโทษนะครับรู้ถึงภัยของยาเสพติดนะครับในมุมมองของทางตำรวจนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราพวกเรารู้อยู่กันอยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับว่ายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับฉะนั้นวันนี้เรามามองมุมมองของทางตำรวจดูบ้างนะครับว่าเขานะครับจะให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติดในเรื่องที่พวกเราเนี่ยยังไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งทางด้านพวกนี้อีกหรือไม่นะครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับพวกเราทุกคนนะครับขอความร่วมมือทุกคนนะครับในการร่วมกิจกรรมครึ่งวันเช้านะครับให้การดำเนินกิจกรรมพวกนี้นะครับสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอความร่วมมือพวกเราแล้วก็ขอความร่วมมือคณะครูนะครับที่ควบคุมนักเรียนนักศึกษารอบเช้าตรงนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าการให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับจะเกิดประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับก็ในโอกาสนี้นะครับก็ขอเปิดการอบรมโครงการนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับณบัดนี้นะครับขอบคุณครับครับขอเสียงตบมือดังๆนะครับลำดับต่อไปลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมอบเวทีตรงนี้ให้กับท่านวิทยากรนะครับที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาของเราครับตบมือสิครับขออนุญาตนะครับท่านรองผู้อำนวยการนะครับท่านคณะครูทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนครับถ่ายรูปใช่ไหมครับหยุดถ่ายรูปก่อนครับได้นะครับเอาเดี๋ยวเริ่มจากสวัสดิ์ก่อนเลยคนแรกแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับพันตำรวจตีวรทนลาบวรุษครับเป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามชุดชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรปานบุรีครับครับผมร้อยตำรวจเอกสุขวุฒิแสงบัวนะครับรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรบางสะพานครับ
สวัสดีครับพี่ชื่อจ่าสิบตำรวจณัฐวุฒิโพพันธ์นะครับตำแหน่งผบ.หมู่งานจราจรสภ.บางสะพานน้อยครับแล้วก็เป็นครูตำรวจแดนนะครับมีใครเคยเรียนหลักสูตรแดบ้างครับที่นี่ยกมือหน่อยครับไม่ต้องเขินครับยกเลยครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันครับปรบมือให้3คนนี้ก่อนครับเชิญตามอัธยาศัยครับกระผมชื่อพันตำรวจตรีตินภัทรกองพันนะครับสารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพรับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วยราชการสารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อยครับผมไม่ได้คนแถวนี้ครับบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่เทวดานางฟ้าอยู่กันจังหวัดอะไรครับนครสวรรค์เก่งมากครับหัวไวดีมากเลยใครมาจากบางสะพานน้อยยกมือใครมาจากบางสะพานยกมือใครมาจากเมืองประจวบยกมือมีหนึ่งคนทับสแกมาจากอำเภอหัวหินยกมือทำไมไม่ยกกันเลยครับบ้านอยู่แถวไหนกันครับปีหนึ่งยกมือปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ไม่มีฮะมีแค่ปีอะไรครับมีแค่ปีโป้แน่นอนจริงทดสอบสมองหน่อยครับทดสอบสมองหน่อยผมนับหนึ่งยกมือซ้ายนะครับหนึ่งมือซ้ายครับมือซ้ายอยู่ไหนครับทดสอบสมองนะครับยกสูงครับเมื่อเช้าอาบน้ำเรียบร้อยไม่มีเต่าเรียกแม่นับสองยกมือขวาครับสองนับสามยกไขว้มือครับนับสี่ยกไปตรงๆครับจำได้ไหมครับจำได้ครับหนึ่งสองสามสามไขว้ครับสี่สี่สามสองหนึ่งเอาเก่งมากเลยครับพอผมบอกหมูนะครับให้ตบมือหนึ่งสองครั้งตบหน้าขาหนึ่งครั้งหมูหมูหมูผมบอกหมึกนะครับตบมือหนึ่งครั้งตบหน้าขาหนึ่งครั้งตบมือหนึ่งครั้งหมึกหมึกผมบอกกุ้งนะครับตบหน้าขาสองครั้งตบมือหนึ่งครั้งกุ้งกุ้งจำได้ไหมครับผมจะนับ1 2 3 4 4 3 2 1หมูหมึกกุ้งกุ้งหมึกหมูนะครับทดสอบสมองใครยังดีอยู่นะครับ1 2 3 4 4 3 2 1หมูหมูหมึกกุ้งกุ้งหมึกหมูมั่วมั่วเลยมั่วเลยครับเขาบอกว่านักเรียนโรงเรียนนี้เก่งและก็สมาธิดีเก่งและสมาธิดีนะครับผมจะลองดูว่าสมาธิดีอยู่หรือเปล่านะครับเอามือสองมือจับที่หัวครับหัวสองมือครับสองมือครับไหลเอวตบเอวไหลหัวตบหัวไหลเอวตบถ้าผมร้องเพลงใครทำไม่ผิดเลยแสดงว่าสมาธิดีจะเป็นคนเรียนเก่งนะครับอ้าวเริ่มหัวไหลเอวตบเอวไหลหัวตบฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายโอลาลาโอลาลาอ้าวฮิปฮิปโปโอ้โหบิ๊กบอดี้อิชวอล์กซาโลลี่โอลาลาโอลาลาอ้าว
แต่ช้าแต่เขาแห่ยายมาพอถึงศาลาเขาวางยายลงพอยายก้มโค้งเห็นแต่ช้าแต่จะไปสุพรรณไปปั่นอีแปะขาไปขี่ม้าขามาขี่แพะเอ้าเงาะหรือแงะมันแปลกจริงแฮะนั่นแงะหรือเงาะเอ้าเงาะหรือแงะมันแปลกจริงแฮะนั่นแงะหรือเงาะกลมๆอร่อยเสียด้วยกลมๆอร่อยเสียด้วยโอ้แม่คนสวยนั่นเงาะหรือแงะโหเก่งมากครับตบมือตัวเองหน่อยไม่มีใครทำผิดเลยขออนุญาตเฮ้ยณเดชณเดชณเดชขึ้นมาข้างบนหน่อยครับณเดช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 ยาย่ายาย่ายาย่าข้างบนหน่อยครับคนนี้ยาย่านะครับคนนี้ณเดชครับเดี๋ยวรอยาย่าแป๊บหนึ่งยาย่ากำลังขึ้นมานะครับผมเลือกคนหล่อและคนสวยขึ้นมานะครับคนนี้หน้าตาหล่อชื่ออะไรครับชื่อเพชรครับเพชรนะครับเปลี่ยนเป็นณเดชแล้วนะครับชื่ออะไรครับฟ้าค่ะเพชรฟ้าชอบน้องไหมครับชอบน้องไหมน้องน่ารักไหมน่ารักนะครับชอบนะ อ้าวเดี๋ยวพวกเราต้องทำตามนะครับอันนี้จะเป็นพรีเซนเตอร์พวกเราทุกคนต้องทำตามเช้าๆมาหันหน้าเข้าหากันครับหันหน้าเข้าหากันครับคนไทยถอยหลังเดินหน้าไปนิดนึงเดินหน้าไปนิดนึงอุ้ยคนไทยเจอหน้ากันทำอะไรครับสวัสดีกันครับสวัสดีกันสองครั้งครับคนไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสองครั้งนะครับสองครั้งพอบอกคนฝรั่งจับมือกันนะฮัลโหลฮัลโหลนะครับคนฝรั่งฮัลโหลฮัลโหลเราได้จับมือพี่แล้ววันนี้คนไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนฝรั่งฮัลโหลฮัลโหลพอบอกคนญี่ปุ่นให้สองทีนะครับคนญี่ปุ่นให้พอบอกคนจีนทำมือแบบนี้ครับหนีห่าวหนีห่าวคนจีนหนีห่าวหนีห่าวนะครับเดี๋ยวพวกเราจะต้องทำแบบนี้นะครับแล้วต่อด้วยเพลงสักเพลงหนึ่งเช้าๆมารีแลกซ์กันหน่อยออกกำลังกายเบาๆนะครับซอยเท้าอยู่กับที่ครับเต้นรำสักหน่อยนะครับอ้าวเตรียมตัวมาเต้นรำกันมาเต้นรำกันมาเต้นรำแล้วก็ทำสวัสดีผู้ชายเอาแบบโกอินเตอร์ครับโค้งคำนับผู้หญิงถอนสายบัวค่ะสวัสดีโค้งคำนับถอนสายบัวครับสวัสดีถอนลึกๆหน่อยครับถอนลึกๆหน่อยจับมือขวาครับจับมือขวาครับจับมือขวามาเต้นรำกันจับมือขวามาเต้นรำกันจับมือขวามาเต้นรำแล้วก็ทำสวัสดีปล่อยมือโค้งคำนับถอนสายบัวครับจับมือซ้ายครับจับมือซ้ายมาเต้นรำกันจับมือซ้ายมาเต้นรำกันจับมือซ้ายมาเต้นรำแล้วก็ทำสวัสดีถอนสายบัวแล้วก็จับสองมือนะครับคล้องแขนขวาแล้วก็เดินหมุนนะครับคล้องแขนขวาแขนขวาครับแขนขวาอยู่ไหนครับแขนขวาแล้วก็เดินคล้องแล้วก็หมุนคล้องแขนขวามาเต้นรำกันคล้องแขนขวามาเต้นรำกันคล้องแขนขวามาเต้นรำแล้วก็ทำสวัสดีปล่อยมือแล้วก็คล้องแขนซ้ายนะครับอ้าวตบมือให้พรีเซนเตอร์ทั้งสองคนหน่อยครับลงเข้าที่ได้ครับขอบคุณครับให้พวกเรายืนขึ้นครับยืนขึ้นครับหาคู่เป็นของตัวเองออกมาที่ว่างๆได้ออกมาที่ว่างๆได้ครับเช้าๆมารีแลกซ์ออกกำลังกายก็เล็กน้อยหาคู่เป็นของตัวเองครับอย่าทำให้เสียชื่อวิทยาลัยการอาชีพของเรานะครับไม่ใช่นั่งอยู่กับที่เดี๋ยวคุณครูก็ถ่ายรูปมีบางคนนั่งอยู่กับที่ไม่ยอมร่วมกิจกรรมหันหน้าก็หากันหาพื้นที่ว่างๆได้ครับพื้นที่ว่างๆได้เอ้าคนไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับคนฝรั่งฮัลโหลฮัลโหล
คนฝรั่งฮัลโหลฮัลโหลคนญี่ปุ่นไฮไฮคนญี่ปุ่นไฮไฮคนจีนหนีฮาวหนีฮาวคนจีนหนีฮาวหนีฮาวคนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับคนฝรั่งฮัลโหลฮัลโหลคนญี่ปุ่นไฮไฮคนจีนหนีฮาวหนีฮาวเตรียมตัวเต้นลำนะครับมีนักเรียนหลายคนนั่งอยู่ครูบอกแล้วเสียชื่อวิทยาลัยการมาชีพหมดเลยเสียชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดที่โรงเรียนอื่นว่าโรงเรียนนี้ไม่ให้ความร่วมมือนั่งกันอยู่ข้างหลังไม่ลุกเลยเดี๋ยวเสียชื่อนะครับเพราะผมจะไปลง TikTok ด้วยนะครับขอความร่วมมือนะครับบีต้ากล้องผมถ้าลง TikTok ด้วยอย่าทำให้เสียชื่อโรงเรียนครับคนที่นั่งอยู่ทำให้เสียชื่อโรงเรียนนะครับหันหน้าก็หาคู่ตัวเองอ้าวเตรียมตัวเต้นลำเล็กน้อยครับเช้าๆมาเต้นลำกันมาสอยเท้ากันที่ครับมาเต้นลำกันมาเต้นลำแล้วก็ทำสวัสดีเอาจับมือขวาครับจับมือขวาจับมือขวามาเต้นลำกันจับมือขวามาเต้นลำกันจับมือขวามาเต้นลำแล้วก็ทำสวัสดีจับสองมือครับจับสองมือมาเต้นลำกันจับสองมือมาเต้นลำกันจับสองมือมาเต้นลำแล้วก็ทำสวัสดีคล้องแขนขวาครับคล้องแขนขวามาเต้นลำกันคล้องแขนขวามาเต้นลำกันคล้องแขนขวามาเต้นลำแล้วก็ทำสวัสดีคล้องแขนซ้ายครับคล้องแขนซ้ายมาเต้นลำกันคล้องแขนซ้ายมาเต้นลำกันคล้องแขนซ้ายมาเต้นลำแล้วก็ทำสวัสดีเอากลับเข้าที่ครับกลับเข้าที่ขออนุญาตทำข้อตกลงกันหน่อยนะครับข้อตกลงข้อที่หนึ่งระวังวิทยากรสอนขอความร่วมมืองดใช้โทรศัพท์และก็ปิดเสียงโทรศัพท์ไม่ให้ดังนะครับข้อตกลงข้อที่หนึ่งข้อตกลงข้อที่สองใครจะตัดทำภารกิจส่วนตัวปวดฉี่ปวดอะไรลุกไปได้เลยนะครับไปได้ทีละไม่เกิน2คนไม่ต้องบอกครับค่อยๆทยุกทยอยไปเข้าได้เลยนะครับไม่ต้องขออนุญาตครับครูครับผมขอเข้าห้องน้ำครับทนไม่ไหวแล้วครับถ้าอยู่ตรงนี้เหม็นห้องๆแน่นอนไม่ต้องครับไปได้เลยครับค่อยๆทยอยไปนะครับครูจะมาอยู่กับพวกเราถึงเที่ยงนะครับ 9:00 นถึงเที่ยงวิชาที่จะมาพูดคุยกับพวกเราวิชาแรกคือยาเสพติดให้โทษทำไมยาเสพติดให้โทษถึงสำคัญมากรัฐบาลต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้นักเรียนยาบ้าเม็ดเท่าไหร่ครับตอนนี้ยาบ้าเม็ด20บาท5เม็ด100ซื้อได้สบายตอนนี้นะครับถ้าตรวจชีเตอร์ยาบ้าจะอยู่ในร่างกายเราประมาณ5วันดูดยาบ้าเข้าไปกว่าจะฉี่ออกจากร่างกายถ้าตรวจฉี่เจอนอกสถานศึกษาถูกจับปุ๊บถูกบันทึกจับกุมพิมพ์ลายนิ้วมือลงระบบคามของตำรวจนักเรียนจบวิทยาการชีพไปแล้วไม่สามารถรับราชการได้เป็นเรื่องสำคัญมากฉะนั้นยาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญครูต้องไปไล่จับคนบ้าเมื่อกี้ก็จับอยู่เอาไม้ค้ำคอไปค้ำครูต้องไปฝึกลูกศิษย์ฝึกลูกน้องให้ไปฝึกจับเอาไม้ค้ำคอยังไงไปฝึกชาวบ้านฝึกประชาชนนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญมาก
ะครับเรื่องที่1คือเรื่องยาเสพติดเรื่องที่2กำลังมาแรงกำลังมาแรงบุหรี่ไฟฟ้านักเรียนหลายคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่รู้ว่ามันมีโทษอะไรบ้างโทษผิดภัยเยอะมีโทษตามกฎหมายด้วยเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวเราได้รับรู้กันเรื่องที่3เรื่องการจราจรมีนักเรียนเสียชีวิตจากการขับรถมีนักเรียนเสียแขนขาหักเกิดจากการข้ามถนนมีนักเรียนหลายๆคนไม่สวมหมวกกันน็อกเมื่อกี้ครูขับรถมาถึงแยกไฟแดงมีเด็กวิทยาการอาชีพมีหมวกกันน็อกครับแต่ถือมาครับไม่สวมนะฮะถ่ายรูปไปแล้วด้วยอยากรู้ไหมครับว่าเป็นใครเรื่องที่3ครับภัยจากการล่วงละเมิดทางเพศทางอินเทอร์เน็ตนะครับพวกเรามีมือถือทุกคนนะครับวิชาแรกขออนุญาตเชิญสารวัตรวรทนพันวตีวรทนครับมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องยาเสพติดให้โทษครับขอเสียงตบมือต้อนรับสารวัตรวรทนครับขอบคุณครับอันนี้ก็วันนี้เราก็มาเรียนเรื่องยาเสพติดจริงๆแล้วยาเสพติดเนี่ยมันมาจากความว่ายาเสพติดยาคืออะไรครับสิ่งที่ใช้ในการดูแลรักษาใช่ไหมในสมัยก่อนใช่ไหมพอเสพก็คือการเอาเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการต่างๆอาจจะเป็นวิธีการฉีดดมหรือกินเข้าไปใช่ไหมหรือสมัยนี้เขามีทาตามตัวสิ่งเหล่านี้พอเข้าสู่ร่างกายเราจะเกิดอาการอยากยาเสพติดเลิกได้ถ้าตั้งใจเลิกแต่สิ่งสำคัญคือเลิกไม่ค่อยได้ใช่ไหมเราก็มีองค์การโครงการบำบัดยาเสพติดยาเสพติดมีที่มาจากสองที่มาก็คือเกิดจากธรรมชาติธรรมชาติยังไงครับเป็นพืชนี่แหละเช่นกระท่อมเห็นไหมยาสูบกัญชาอย่างนี้เป็นพืชทั้งสิ้นเกิดจากธรรมชาติธรรมชาติสร้างขึ้นมามนุษย์ไม่รู้จักในสมัยก่อนไม่รู้จักว่ายาเสพติดเป็นยังไงพอเอาเด็ดใบเอามาลองกินดูเหมือนกับเรากินใบกะเพราเห็นไหมกินใบโหระพากินใบผักแตงกวาอะไรก็ได้ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดปฏิกิริยากับร่างกายเพียงแต่เราให้รู้สึกอิ่มแต่ทันทีที่เรากินใบยาสูบซึ่งเกิดจากธรรมชาติมันเป็นไงครับติดแล้วเลิกยากทีนี้วิวัฒนาการยาเสพติดก็จะเป็นเรื่องของการถนอมรักษาก็เอาใบยาสูบมาเป็นไงครับหั่นเล็กๆแล้วก็เป็นพัฒนามาเป็นบุหรี่ก็ถูกพัฒนามาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าพอติดบุหรี่ปั๊บเลิกได้ไหมครับส่วนใหญ่ 80% เลิกไม่ได้บอกว่าเลิกได้ไหมเลิกไม่ได้เพราะว่าทันทีที่สิ่งแวดล้อมหรือสภาพความเป็นไปมันก็ไม่ได้ยาเสพติดอีกตัวหนึ่งที่มีที่มาเมื่อกี้บอกว่าเกิดจากธรรมชาติอีกอันหนึ่งเกิดจากอะไรครับมนุษย์สร้างขึ้นเช่นยาบ้ายาบ้ามีฤทธิ์ยังไงครับมีฤทธิ์ทุกอย่างในร่างกายทุกวันนี้แพร่ระบาดมากยาบ้าทำให้เกิดอาการต่างๆมากมายเช่นอาการหลอนประสาทวิตกจริตวิกลจริตมีผลต่อตับไตไส้พุงของเราหมดเลยเห็นไหมที่มา2อันแล้วนะยาเสพติดจริงๆแล้วจะให้เรียกว่าสิ่งเสพติดได้ไหมสิ่งเสพติดดีกว่าเนาะเพราะว่าสิ่งเสพติดอันแรกที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ก็คือบุหรี่บุหรี่จำไว้ว่าถ้าเราเสพยาสูบบุหรี่เข้าไปเนี่ยสิ่งที่ทำให้เรามีผลกระทบต่อร่างกายอย่างแรกๆเลยถ้าเราสูบก็จะเกิดอาการอย่างแรกอย่างร่างกายก็อย่างแรกก็คือเล็บมือที่จับบุหรี่อย่างนี้แหละคราบบุหรี่มันมีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบใช่ไหมครับพอเรียนรู้ใช่ไหมนี่นิโคตินเป็นส่วนประกอบมันจะเกาะตามเล็บตามมือตามร่องของมือเกิดอาการดำใช่ไหมพอเราจุดปั๊บควันของบุหรี่ที่ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นสารเสพติดตั้ง 7,000 ชนิดเหมือนหลักสูตรแดที่เราเรียนมาไหนใครเรียนแดมาบ้างครับ DARE แด
ยกมือให้ชื่นใจหน่อยเร็วส่วนใหญ่จะเป็นชั้นป.ป.อะไรครับป.5ป.5ก็จะเรียนรู้โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนทีนี้พอบุหรี่จุดปั๊บสิ่งที่ตามมามันมีควันสีขาวๆในควันสีขาวๆเนี่ยมีอะไรครับมีสารเสพติดมีสารเคมีก่อให้เกิดโรคบางชนิดสูงกว่าอย่างอื่นเช่นก่อให้เกิดโรคมะเร็งเห็นไหมปกติคนเราเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอยู่แล้วเช่นกินอาหารที่มีลักษณะไหม้เกรียมหมูกระทะเนี่ยใช่ไหมควันต่างๆควันจากรถยนต์ควันจากอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือถ้าเราสูบบุหรี่ไปควันของบุหรี่มันจะเข้าร่างกายของเราพอผ่านมือเมื่อกี้ผ่านมือไปแล้วนะผ่านคอใช่ไหมครับผ่านคอมันก็จะเกาะตามผนังต่างๆของร่างกายแต่ก่อนที่จะไปเข้าร่างกายเนี่ยมันจะเกาะตามเสื้อผ้าเกาะผมใช่ไหมครับมีกลิ่นเหม็นตลอดใช่ครับแล้วต่อมาก็เข้าไปในร่างกายมันก็จะเกาะในกล่องเสียงเห็นไหมบางส่วนมันขึ้นสู่สมองก็จะไปเกาะที่หลอดเลือดหลอดเลือดในสมองบางส่วนลงไปในร่างกายของเรามันก็จะไปเกาะตามลำไส้ไตตับหัวใจม้ามและปอดจนรวมไปถึงระบบขับถ่ายอันนี้ก็เป็นโรคต่างๆโรคที่สำคัญที่สุดก็คือโรคมะเร็งทีนี้มาดูสาเหตุของการติดยาเสพติดนะครับสาเหตุแรกเกิดจากตนเองเขาบอกว่าถ้าตนเองไม่รู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงจะหยุดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะตัวเองให้พ้นจากยาเสพติดอย่างนี้ย่อมติดแน่นอนเช่นมีคนชวนเราไปสูบบุหรี่หรือมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะบุหรี่นั้นมันจะเป็นยังไงเราก็อยากจะสูบแต่ถ้าตัวเองรู้จักระงับยับยั้งชั่งใจเราจะติดไหมครับไม่ติดอันที่สองเกิดเหตุจากครอบครัวถ้าครอบครัวอบอุ่นพ่อรักลูกลูกรักพ่อดูแลซึ่งกันและกันเป็นไงครับยาเสพติดก็อาจจะไม่มาถึงเราไม่มาถึงครอบครัวเรานะครับอันต่อมาก็คือเกิดจากความเครียดบางคนอ้างว่าเครียดต้องสูบบุหรี่เป็นไหมครับเครียดไหมครับเครียดแล้วทำอะไรครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันต่อมาเกิดจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันเอื้อเช่นเราไปในสถานศึกษาหรือว่าไปในที่ต่างๆที่มันไม่ที่มันมีส่วนที่ทำให้เรายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชุมชนบางชุมชนเนี่ยยาเสพติดเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายพอนักเรียนหรือว่านักศึกษาไปในสถานที่เราต่างๆเหล่านี้ก็จะโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะติดยาเสพติดมันก็ง่ายขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความสอดคล้องเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ด้านล่างเปลี่ยนให้นะครับแป๊บหนึ่งเห็นไหมตนเองเกิดจากตนเองอย่างแรกเลยอยากรู้อยากลองถ้าเด็กๆอยากรู้อยากลองในเรื่องใดๆก็จะทำไงครับก็ลองสิใช่ไหมก็ลองดูบางทีเราไม่ทันได้คิดลองดูพอลองครั้งแรกก็อาจจะรู้สึกเป็นไงผ่อนคลายแล้วพอลองครั้งที่2ที่3จะเป็นไงครับติดแล้วเลิกไงยากเลิกยากแน่นอนอันที่สองจากการกระตุ้นจากบุคคลภายนอกเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าบุคคลภายนอกเนี่ยมีส่วนในการติดยาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่เยอะแต่เยอะที่สุดก็คือจากตัวเราบุคคลภายนอกยังไงเช่นเพื่อนชวนไปเสพยาใช่ไหมเพื่อนชวนไปในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คือต้องไปเลือกคบเพื่อนที่ดีๆหน่อยใช่ไหมบางทีก็พากันไปด้วยนิสัยของวัยรุ่นนะครับต่อไปครับอ
มีไหมมาคอยกดให้คนได้ไหมสักคนพอนั่งไปกดไปเนี่ยมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมเดี๋ยวให้น้องช่วยหน่อยตั้งแต่อันนั้นต่อเลยมีผู้ช่วยมาแล้วเราก็จะไวขึ้นอีกนิดหนึ่งต่อเลยครับเห็นไหมครับสาเหตุจากครอบครัวแรกเลยบุคคลในครอบครัวเป็นไงเสพยาเสพติดอยู่แล้วแล้วก็ติดบางคนก็เราครอบครัวไม่มีความอบอุ่นครอบครัวแตกแยกหรือว่าอีกประการหนึ่งก็คือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำหรือการหย่าร้างต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่ามันจะนำไปสู่ปัญหายาเสพติดถ้านักเรียนนักศึกษาไม่รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองต่อไปเลยครับเห็นไหมครับบุคคลในครอบครัวก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายต่อไปเปิดไปเรื่อยๆเลยหนูเปิดไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆนะครับครอบครัวไม่ความอุ่นนี่ตัวอย่างของการครอบครัวไม่อุ่นทะเลาะเบาะแว้งตลอดเวลาเห็นไหมทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำเด็กๆก็เกิดความเครียดอาจจะไปพึ่งยาเสพติดการหย่าร้างหรือแต่งงานใหม่การหย่าร้างหรือแต่งงานใหม่เนี่ยบางทีมันด้วยความที่ไม่เข้าใจในครอบครัวเห็นไหมบางคนก็มีพ่อที่มีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงซึ่งไม่เข้าใจในเราบางคนก็มีการไม่ได้ศึกษานิสัยกันพ่อเลี้ยงติดยามานะแม่เลี้ยงก็อาจจะเป็นคนไม่ดีนะก็อยู่ด้วยกันลำบากก็คือความไม่เข้าใจกันในครอบครัวนะครับอีกอันหนึ่งก็คือความรักลูกไม่เท่ากันในกรณีเกิดจากการคนในครอบครัวมีพ่อแม่มีลูกหลายคนเกิดการน้อยเนื้อต่ำใจไปพึ่งยาเสพติดรู้สึกว่าแม่ไม่รักเราพ่อไม่รักเราเราก็ไปปรึกษาเพื่อนพอปรึกษาเพื่อนปั๊บเพื่อนก็อาจจะนำในสิ่งที่ไม่ดีมาให้เช่นเอายาเสพติดมาให้เราช่วยแล้วรู้สึกผ่อนคลายสุดท้ายก็ติดแล้วเลิกยากนะครับอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในการอยู่ด้วยกันในสังคมอยู่ในครอบครัวก็เกิดพึ่งยาเสพติดอันนี้นักเรียนมองเห็นไหมเห็นไหมเห็นชัดไหมแต่ครูไม่ค่อยชัดเลยมันเบลอๆใช่ไหมครับมันจะเบลอๆนิดหนึ่งอันนี้ดูก็แล้วกันอันนี้ปัญหาในครอบครัวแต่ละครอบครัวมีมากมายเช่นไม่ว่าจะเป็นหาด้านการเงินว่างงานหรือขาดรายได้มีหนี้สินปัญหาต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าทำให้ครอบครัวไม่สงบสุขเด็กๆก็เกิดการรู้สึกว่ามันในเมื่อไม่สงบสุขเราก็หาตัวมาแก้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็หันไปพึ่งยาเสพติดนะครับนี่ตัวอย่างของปัญหาหนี้สินเอาให้ภาพให้ดูเป็นตัวประกอบครับส่วนประกอบหนึ่งก็คือการว่างงานเป็นขอทานข้างถนนหรือว่าเป็นคนเร่ร่อนที่มีปัญหานะครับขาดรายได้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่พึ่งยาเสพติดนะครับหนี้สินเยอะนะครับอีกอันหนึ่งทีนี้เรามาดูวิธีการป้องกันยาเสพติดดีกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งเปิดพอยต์ทันไหมลูกพอหมดแต่อ่านพอยต์ก็เดี๋ยวเด็กๆไม่โอเคเนาะโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคการป้องกันตัวเองให้พ้นจากยาเสพติดอย่างแรกคือต้องเริ่มจากจะใครครับตัวเราต้องมีจิตใจแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อตัวเรามุ่งมั่นไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสิ่งที่ตามมาครอบครัวเป็นไงครับอบอุ่นครอบครัวมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอบอุ่นไม่แน่นอนเลยพื้นฐานของครอบครัวที่ดีต้องมาจากพ่อแม่ที่ดีผู้ปกครองดีก็มักจะสอนลูกหลานในทางที่ดีย้อนไปนิดหนึ่งเขาบอกว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมี2 อย่างด้วยกันคือ
ความดีกับความชั่วก็คนส่วนใหญ่ก็จะตั้งปณิธานกับตัวเองว่าไงครับให้ทำความดีความดีหลังแรกที่เราควรทำก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ตราบใดที่มีสิ่งแวดล้อมสิ่งยั่วยุหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเราก็อาจจะมุ่งไปสู่ในทิศทางที่ไม่เหมาะสมก็คือเป็นความชั่วนั่นเองถ้าเราตั้งตัวเป็นคนดีแล้วสมมุติเราเป็นคนดีในสังคมแล้วมันก็ดูแลง่ายคนดีในสังคมดูแลง่ายพอต่อมาเป็นครอบครัวครอบครัวมีความสุขไหมมีความสุขเพราะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งที่มีผลกระทบหรือผลตามมาก็คือสังคมแต่ละครอบครัวแต่ละครอบครัวถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสังคมในครอบครัวนั้นจะเป็นไงครับมีความสุขพอมีความสุขปั๊บบ้านแต่ละบ้านแต่ละหลังไม่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยบ้านแต่ละบ้านเขาเรียกอะไรครับหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ก็เป็นถูกประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดหมู่บ้านสีขาวเหมือนโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนสีขาวโรงเรียนก็เป็นชุมชนสีขาวด้วยใช่ไหมครับปลอดยาเสพติดทีนี้พอแต่ละหมู่บ้านเป็นไงครับต่างหมู่บ้านหมู่บ้าน A หมู่บ้าน B หมู่บ้าน C ไม่มียาเสพติดมาเกี่ยวข้องสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นตำบลเหนือจากหมู่บ้านก็เป็นตำบลตำบลนี้ไม่มียาเสพติดเลยซึ่งเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ถ้าเราตั้งใจทุกบ้านครัวเรือนทุกชุมชนทุกตำบลไม่มียาเสพติดก็เป็นตำบลสีขาวปลอดยาเสพติดนั่นเองแล้วก็กลายเป็นอำเภอเห็นไหมแต่ละตำบลที่รวมกันมาก็เป็นอำเภอก็ไม่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องสุดท้ายก็จะเป็นจังหวัดเห็นไหมประเทศชาติก็มั่นคงทีพอประเทศชาติมั่นคงปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คือประชาชนในสังคมก็มีความสุขต่อไปครับอันนี้ให้ดูว่าสภาพของบ้านที่มีปัญหายาเสพติดเห็นไหมสิ่งแวดล้อมไม่ดีย่อมส่อก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดตามมาเห็นไหมสภาพของบ้านแต่ละหลังครับต่อไปครับแหมเส้นทางการสัญจรที่อยู่อาศัยเหมือนกันเป็นแหล่งค้าแหล่งเสพยาได้ง่ายเพราะว่าบ้านเรือนมันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองอันนี้ก็อธิบายไปหมดแล้วครับต่อไปเลยครับสภาพเห็นไหมสภาพของแต่ละคนที่ติดยาเสพติดจะเป็นยังไงครับมาดูหน้าตาของผู้ติดยาเสพติดอย่างแรกเลยผอมร่างกายทรุดโทรมใครเป็นอย่างนี้บ้างยกมือขึ้นสงสัยได้เลยว่าน่าจะติดยานะครับน้ำหนักลดลงจมูกแดงจมูกแดงนะครับหรือมีน้ำมูกไหลม่านตาเล็กไม่สามารถสู้แสงได้หรือมีแววตาเป็นไงครับอิดโรยครับผมผิวคล้ำผอมร่างกายทรุดโทรมเห็นไหมสภาพผิวหนังเป็นไงครับเกรียมไม่เกรียมเกร็งครับต่อไปครับจมูกแดงอาการอย่างนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับต่อไปเลยมีเหงื่อออกตามร่างกายอันนี้ด้วยความไม่ได้ตกใจอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นอาการทางร่างกายที่ไม่ดีนั่นเองหรือแววตาอิดโรยมีตัวอย่างเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะครับข้อศอกเป็นไงครับผิวก็จะกร้านดำใช่ไหมเกรียนปากแห้งนะครับเหล่านี้เขาเรียกว่าสัญญาณเตือนของผู้ที่ติดยาเสพติดเห็นไหมกี้บอกไปแล้วนะครับเรื่องหงุดหงิดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายต่อไปครับครับความจำแย่ลงครับจบแล้วปัญหายาเสพติดเขาบอกว่าเริ่มจากตัวเราถ้าตัวเราไม่ไปยุ่งไม่เกี่ยวไม่คล้องก็ไม่ติดแน่นอนเราให้มีความตั้งใจนะที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไปเป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับเชิญผู้กองสุขวุฒิครับอ
ขอบคุณสารวัตรวรทนนะเหมือนประกันเลยนะมาเร็วเคมเร็วนะไอ้เจี๊ยบเดี๋ยวให้20มันนั่งก่อนไปไหนมาของเราด้วยยี่สิบเดี๋ยวให้20มันนั่งนี่แหละเป็นเพื่อนกันเอ้าเสียไปทีไม่รู้มั่วไปชื่อเจี๊ยบอ่ะนะเดี๋ยวมาดูเรื่องของ บุหรี่ไฟฟ้านะครับหลายคนในที่นี้อาจจะมีไว้ในความครอบครองหรือเปล่าเสียงตุ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งลบมาโน้นก่อนบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตว่าอันละกี่บาทซื้อมาอันนึงเนี่ยท่อนนึงเนี่ยเท่าเนี้ยเท่าไหร่ครับกี่ร้อย40นั่นมันกะปิแล้วไม่ใช่มั้งมันมีรสชาติเป็นไงมีกลิ่นอะไรมั้งบลูเบอร์รี่อะไรอีกเฟิร์สไปไกลซะแล้ววันนี้นะครับนะเรามาดูว่าโทษผิดกฎหมายไหมเรามีในความครอบครองมีโคตรโทษจำคุกกี่ปีปรับเท่าไหร่นะคนเอามาขายเราเนี่ยโทษขนาดไหนคนอยู่ในคุกประจวบปัจจุบันมีกี่พันคนใครเคยไปมั่งไปคุกเนี่ยเรือนจำเนี่ยเคยไปเยี่ยมญาติไหมในคุกประจวบเนี่ยนะมันมีเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาอะไรใส่ไปไหนดิขึ้นไหนปื๊ดมาแล้วเดี๋ยวหนูขึ้นไขออนุญาตนะแป๊บหนึ่งครับนี่ดูถอดเลยลูกวันสวัสดิ์ใสทีถ่ายเลยใส่เลยนะครับนะวันนี้เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของการจราจรนะครับแล้วก็ชั่วโมงสุดท้ายก่อนรับประทานอาหารก็จะเป็นในเรื่องของมีสายแบตมีสายชาร์จนะนี่แผนกอะไรเนี่ยบัญชีเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์มากเลย เอาดูเครื่องนี้บ้างนะนะครับคนนะอย่างที่ครูแดเนี่ยเป็นครูแดมาตั้งแต่ปี2548เกิดได้ยังนะครับสอนอยู่ของอำเภอบางสะพานนะปี48เป็นต้นมานะครับ
มาปัจจุบันนี้นะครับหรืออีก 3-4 ปีก็จะเกษียณแล้วนะฉะนั้นก็ดีใจที่ได้มาตรงนี้ที่จริงเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วลูกสาวก็เรียนอยู่ที่วังไกลกังวลเนี่ยไอโรงเรียนข้างหลังเราเนี่ยวังไกลกังวลนะครับก็จบไปแล้วนะครับอยู่บางสะพานแต่ลูกมาเรียนอยู่ที่นี่2คนเลยนะครับก็เช่าบ้านอยู่ที่ซอย14เนี่ยนะแล้วก็มาเรียนอยู่ตรงนี้นะฉะนั้นก็4ปีแล้วไม่ได้เข้ามาเพิ่งจะเข้ามาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกันแล้วกันนะวันนี้นะครับก็เป็นวิทยากรนะครับของภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับวิชาของบุหรี่ไฟฟ้านะของบุหรี่ไฟฟ้านะครับท่านสารวัตรวรทนก็เรื่องของยาเสพติดทั่วไปสาเหตุอะไรต่างๆก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละนะเรื่องยาเสพติดมันเริ่มมาจากใบจากนะบุหรี่ขึ้นอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยกำลังชาร์จอยู่ขึ้นแล้วนะเดี๋ยวให้ดูคลิปก่อนดีกว่าว่าคนผลกระทบต่อร่างกายคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วว่ามันเป็นยังไงเขาเจาะปอดนะหนึ่งในหลายล้านคนที่เอามา1เคสที่ให้เราได้ดูว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรนะเดี๋ยวให้ดูนะครับเขาเจาะปอดปอดเราอยู่ข้างไหนปอดอยู่ซ้ายหรือขวาปอดอยู่ขวาในเจาะปอดนะครับเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ผลอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเอามาให้ดูก่อนนะครับว่าเปิดเลยลูกอันนี้เด็ก16ปีก่อนนะว่าปอดแฟบเอาดูในปอดก่อนเลยว่าดำไหมภาพเบอร์ไหมสาวัตรว่าแล้วว่าเครื่องของเราไม่ดีทำไมต้องเอาข้างล่างมาดูชัดเจนใช่ไหมอันหนึ่งเอาใหม่ที่เป็นเขียนว่าหนึ่งใช่ไหมไฟฟ้าหนึ่งอันนี้คือปอดมาดูคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นแบบนี้ครับปอดดำนะข้างในเห็นไหมนี่ไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวเพราะเริ่มมาแต่บุหรี่นี่ไอ้พวกกรองทิพย์หรือบุหรี่ LM หรือบุหรี่อะไรต่างๆแล้วก็สูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเสพเข้าไปสิ่งเสพติดในร่างกายอยู่ดีนี่เจาะปอดเห็นไหมครับปอดเต้นปุบเรื่องจริงครับอันนี้นะครับต่อไปครับดูคลิปที่2นะอันดับแรกก็เจาะปอดไปแล้วนะนี่คือคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าครับดูที่โอ้โหกูไม่น่าสูบเลยทำไมเป็นพันนี้วะอันนี้คลิปเดี๋ยวจะมีให้ดู30อันนี้ร่างกายแข็งแรงเหมือนกับพวกเราเนี่ยเป็นหนุ่มให้มันนอนติดเตียงแล้วครับต้องใช้ท่อช่วยหายใจเดินไปไหนก็ต้องอุ้มไปด้วยเนี่ยเป็นเขาเรียกถังออกซิเจนของฝรั่งจะเป็นไว้นี่เดี๋ยวดูของคนไทยอันนี้ฝรั่งก่อนเห็นไหมพวกเรานี่มองเผินๆไม่หอมดีกลิ่นหูยกลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นวานิลากลิ่นส้มกลิ่นองุ่นไปกินผลไม้นะครับที่ไหนได้มันเหนียวนะมันเหนียวมากเลยคลิป3ลูกนี่ครับวัยรุ่นอายุรุ่นเราคราวเดียวกับเราเลยมันมีเสียงไหมเนี่ยนี่เขาเจาะปอดนะคนนี้เดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจฉันเหมือนคนที่โดนตะแทงข้างหลังที่มันทะลุถึงหัวใจเจาะปอดข้างขวานะฮะปอดสีดำๆเมื่อสักครู่นอนติดเตียงครับดูดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณ6ปี5-6 ปีครับก็เธอไม่
นี่เขาลงเขาถ่ายมาให้ดูเนาะลง TikTokเขาใส่ท่อออกซิเจนนะครับหายใจเองไม่ได้ครับใช้ท่อช่วยหายใจดูคลิปต่อไปครับคนเดียวกันมีหลายคลิปคนเดียวกันนะครับผลกระทบดูสภาพครับเขาเป็นนักกีฬานะคนนี้นักกีฬาตะก้อเซปักตะก้อเจาะปอดแล้วก็ต้องใช้เครื่องท่อหายใจนะครับแค่มองเธอก็พอชื่นใจถึงแม้เธอจะไม่อยู่ในเวลามีไม่มากวันนี้เราเอามาให้เป็นบางคลิปบางตอนนะฮะบางคลิปบางตอนที่ให้เราได้ดูว่าผลกระทบต่อร่างกายเนี่ยยังไม่พูดถึงข้อกฎหมายนะอันนี้ให้ดูผลกระทบต่อร่างกายก่อนครับเลือกไม่ได้โยแรงก็ไม่ได้ขยับแรงก็ไม่ได้ยิงคือลำบากเลยครับลำบากมากนะครับกินข้าวแต่ละคำนี่ยังแทบจะไม่เกลือเลยนะเลือดเสียครับที่เจาะออกจากปอดครับเป็นถุงๆเลยนะคนที่มีญาติพี่น้องที่ว่าป่วยอ่ะก็จะมีเลือดเสียเห็นไหมครับเป็นถุงเลยครับนี่คือคันที่เจาะปอดของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าครับเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปอันนี้นะครับบอกว่าเขาเป็นนักกีฬาครับคนเนี้ยเขาอยากฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขาอ่ะให้เป็นนักกีฬาเหมือนเดิมเนี่ยครับเขาต้องใช้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะเห็นไหมตอนนี้สภาพร่างกายก็อยู่ที่ 90% แล้วฮะมีคนทักทายมาหลายคนว่าอ้วนขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นใช่ครับน้ำหนักขึ้นเยอะเลยครับจากปกติออกจากโรงพยาบาล57กิโลตอนนี้67กิโลเล่นกีฬาได้แป๊บเดียวเหนื่อยแต่ยังไม่ช่างอีกทีเหนื่อยมากต้องมีทำร่างกายท่อออกซิเจนอยู่ใกล้ๆครับแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่เราต้องพยายามตอนนี้ก็ถือว่าผลของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าครับได้หลายชั่วโมงแทบจะไม่ได้ใช้เลยแหละถ้าไม่เหนื่อยจริงมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมเยอะมากเลยครับว่าเธอไปกินอะไรมาทานยาอะไรทำไมดูแข็งแรงขึ้นไม่มีสายยางนะมันเหนื่อยฮะมีถังออกซิเจนอยู่ใกล้ตัวเลยกับหัวใจตัวเองที่ไม่เคยท้อแท้ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใจยนต์ฮะและสุดท้ายนี้หลังจากที่เขาเจาะปอดกับข้าวให้พ่อแม่กินในวันนี้เจาะปอดนะครับกำลังใจขอบคุณหัวใจและร่างกายตัวเองพักฟื้นร่างกายครอบครัวที่อยู่เคียงข้างที่คอยดูแลซัพพอร์ตขอบคุณคุณหมอและพยาบาลขอบคุณบุญงามความดีที่สะสมมาสาธุพระศรีอริยะเมตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาลูกสาธุนะอันนี้นะครับอันนี้คือผลกระทบต่อร่างกายดูไว้นะครับว่าใครที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับมาดูครับนะอันทีนี้มาดูว่าต่อไปลูกภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะมีทั้งข้อกฎหมายมีทั้งพอยต่อไปเลยลูกมันเป็นพอยแบบกดที่เห็นไหมในบุหรี่ไฟฟ้ามีอะไรบ้างมันเล็กมากครับแล้วว่าฝุ่น PM.25 นี่มากเล็กแล้วนะนี่เล็กกว่าขนาดนั้นนะมองไม่เห็นนะฮะที่เราสูบเข้าไปใครดูในโฆษณาในทีวีอ่ะไอ้ที่แอร์บ้านเราแอร์ในห้องนอนอ่ะเวลาเปิดช่องแอร์ดูมันจะมีไอ้ที่กรองอากาศนะลูกกรองฝุ่นละอองอ่ะสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเห็นไหมในที่โฆษณาในทีวีมันไปจับในแอร์เนี่ยเต็มหมดเลยอ่ะผลของหรือไอของมันนะครับนะไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้านะครับเล็กมากนะครับต่อไปครับเห็นไหมครับนะมองเห็นนะถ้ามองเห็นก็จะรู้ว่ามันมีมองด้วยตาเปล่านี่แทบจะมองไม่เห็นมันแต่งกลิ่นมันเหนียวกลิ่นผลไม้อะไรต่างๆที่สูบไปนี่มันไปเคลือบตั้งแต่ปากเลยมันเหนียวมากนะเข้าไปเคลือบตั้งแต่ปากคอลงมาในลำไส้ไปลงมาในกระเพาะ
แล้วว่าสารทาหรือว่านิโคตินเหนียวแล้วไอ้นี่เหนียวกว่าครับคนที่สูบบุหรี่สูบปื๊ดเข้าไปแล้วเป่าไปในเสื้อสีขาวๆหรือในอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคราบสีอะไรครับสีเหลืองเหมือนที่วิทยากรท่านแรกมาบอกว่าตำเล็บตำอะไรเนี่ยมันจะมีสีคล้ำสีดำสีจะเป็นสีเหลืองตำเล็บอะไรต่างๆตำคราบนิ้วขนาดว่าตำเสื้อผ้าเราเนี่ยยังเหม็นน่ะมันเป็นสารทานะครับที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าสีเหลืองนะนี่แต่ว่าของบุหรี่ไฟฟ้านี่มากกว่านั้นครับต่อไปครับสารเคมีนะครับนะสีเหลืองนะครับอันนี้นะครับในไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปครับมันจะทำให้สวยงามนะโอ้ดึงดูดนะครับดึงดูดให้วัยรุ่นเนี่ยหลงเข้าไปซื้อนะลองสวมไปเท่เก๋ไงโอ้ได้สูบไฟฟ้าแล้วเหมือนจะเท่เอาต่อไปครับสูบบุหรี่แล้วไฟฟ้าแล้วเหมือนสูบอะไรนะเหมือนโรงงานเลยเป็นควันปล่องโรงงานน่ะเวลาพ่นทิ้งยิ่งฝ่ายากันยุงยิ่งฝ่าใบก้อนอีกคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะพ่นปู๊ดออกมาเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆเฮ้ยหอมเว้ยนั่นแหละเขาเรียกว่าบุหรี่มือสองสูบเข้าไปในคนที่ไม่ได้สูบจะเป็นมะเร็งก่อนคนที่สูบอีกนะครับคนที่อยู่ใกล้ๆเขาบอกว่ามันมีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมาพื้นเข้าไปในสมองเลยในหัวใจในปอดเต็มๆเลยนะครับผลกระทบหนุ่มๆในแน่นในร่างกายยังแข็งแรงอยู่แป๊บเดียวแล้วครับใครดูเหมือนในคลิปเลยครับต่อไปครับนะฮะอันนี้เอาต่อไปเลยลูกเขาบอกว่าคนที่สูบบุหรี่เขาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสมองไม่พัฒนาอายุไม่เกิน25ปีหยุดพัฒนาคิดดูเราถึงยังอายุ25ยังมีการพัฒนาไปเรื่อยเนี่ยคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสมองจะหยุดเมื่อตอนอายุ25ถ้าสูบต่อเนื่องถึงอายุ25ปีเนี่ยช้าแล้วพวกเนี้ยคล้ายๆกับอัลไซเมอร์มึนไม่หมดเลยนะครับคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปนะมันจะไปกดเกี่ยวกับระบบสมองนะครับระบบสมองครับการพัฒนาสมองเนี่ยจะหยุดเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสารเคมีมันเป็นสารเคมีนะครับที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาต่อไปครับมีผลกระทบมากมายครับนะอย่าพูดแต่ตัวเราเลยสิ่งแวดล้อมขยะมันเป็นขยะมลพิษเลยนะครับตัวนี้ครับต่อไปครับผิดกฎหมายยังไงครับดูบุหรี่ไฟฟ้านะครับนะมีหรือจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายรับโทษหนักนะครับปรับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 600,000 บาทใครที่จำหน่ายนะครับร้านค้านี่เขากำลังปราบปรามอยู่นะครับตอนนี้จำนะเห็นมีไหมครับใครนำเข้าหรือว่านำเข้ามาจำคุกไม่เกิน10ปีปรับเป็นเงิน5เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้คือข้อกฎหมายที่อัปเดตล่าสุดนะครับต่อไปครับอันนี้การเลิกบุหรี่ไฟฟ้านะฮะต่อไปลูกต่อไปครับเขาบอกว่าในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเหมือนกับสารหนูมันจะเปรียบเทียบได้ก็คือสารหนูหรือพวกสเปรย์ฆ่ายุงไอ้พวกฉีดมดฉีดยุงฉีดแมลงวันฆ่าปลวกอะไรพวกนี้ก็คือสารตัวเดียวกับที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าฉะนั้นนะครับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่อยู่ในวัยอยากลองถ้าเปลี่ยนความคิดได้นะครับนะอย่าไปลองเลยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านี่โอ้โหมันอันตรายมากแล้วเรื่องจริงนะครับที่ต่อไปนะเราจะต้องไปอยู่สถาบันใครที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเป็นมะเร็งอ่ะจะต้องส่งตัวไปอยู่ที่สถาบันมะเร็งแล้วจะมีการเจาะปอดสีดำๆเนี่ยเจาะข้างเนี่ยแล้วจะมองเห็นเป็นรูโหว่เลยหรือถ้าไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าเป็นบุหรี่ทั่วไปที่เราสูบมีการเจาะคอใครดูหนังเรื่ององค์บากจะมีตัวโกงอยู่ในหนังที่เจาะคอแอบพูดไม่ได้เลยนะคนที่เจาะคอเป็นมะเร็งกล่องเสียงแล้วเรื่องจริงเจาะแล้วเหมือนกบพูดแอบมันก็จะ
ปนเนี่ยมันจะเหมือนหัดพูดใหม่คนที่เป็นมะเร็งกล่องเสียงส่วนมะเร็งปอดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนอนรอเหมือนคนเมื่อสักครู่ที่ออกมาเล่นกำลังกายแล้วยังต้องมีถังออกซิเจนแล้วเสียค่าใช้จ่ายหมดศูนย์เสียในการศึกษาเรียนก็ไม่ได้เรียนต้องออกจากโรงเรียนเพราะเนื่องจากติดยาเสพติดฉะนั้นก็ขอฝากเยาวชนเนี่ยทั้งหลายที่นั่งตาใสหน้าแป๋วๆเนี่ยหลุบๆรอๆหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยนะฮะอย่าไปลี้ลองเลยนะครับผิดกฎหมายก็ผิดอันตรายก็เป็นอันตรายแล้วมันเอาไปเข้าในร่างกายเพื่อสิ่งดีๆไปดมดอกไม้สิ่งดีๆที่ไปทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่ไปเอาพวกควันพิษเราขับรถแล้วเราอยู่ในเมืองหัวหินนี่การจราจรก็ติดขัดเยอะแยะอยู่แล้วควันรถอะคาร์บอนมอนอกไซด์ก็เยอะแยะเราสูดก็ไปทุกวันทุกวันนั่นก็แย่อยู่แล้วเอาควันของบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปอีกเอาควันของบุหรี่เข้าไปอีกนี่ก็โอ้โหเข้าไปเยอะแยะหมดเลยในร่างกายเรานะฉะนั้นเราวัยใสวัยที่เรากำลังเป็นเยาวชนที่จะพัฒนาชาติให้เจริญเติบโตไปวันข้างหน้าอนาคตประเทศชาติอยู่ที่พวกเรานี่แหละพวกครูแดพวกตำรวจทั้งหลายก็มีแต่ถอยหลังมีแต่อายุมากมีแต่จะเกษียณมีแต่จะตายวันตายพรุ่งไม่รู้ว่าไหนอนาคตอยู่ที่พวกเรานะนั้นขอฝากไว้ก็ที่นั่งอยู่นี่อาจจะมาเป็นครูอาจจะมาเป็นตำรวจอาจจะเป็นผอ.อาจจะเป็นนายกอบต.อะไรต่างๆการพัฒนาประเทศอยู่ที่พวกเราอนาคตวันข้างหน้าขอยกตัวอย่างนะครับว่าลูกสาวครูแดนะที่ว่าเรียนอยู่ที่วังกังวลเนี่ยแล้วก็ไปสอบสมัครจบป.ตรีแล้วที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไปสมัครงานจบป.ตรีปุ๊บเขาเลือกคะแนนจะเท่ากับโรงเรียนอื่นๆในประเทศอ่ะแล้วเขาถามมาว่าตอนที่เรียนมัธยมเรียนโรงเรียนไหนลูกสาวบอกว่าเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินเขาไม่เชื่อเขาขอดูตอนจบม.6 อีกดูลูกสาวว่าพ่อนี่หนูจบป.ตรีแล้วเขาทำไมเขาถึงดูเขาดูเพราะคะแนนเท่ากันความสามารถเกรดเฉลี่ยโทอิดอะไรเหมือนกันหมดทีนี้เขาก็มาดูไอ้ตอนมัธยมฉะนั้นโรงเรียนเราสถาบันมันเป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์วังไกลกังวลน่ะเป็นสถาบันที่เหมือนกับใครๆก็รู้จักแล้วเป็นสถาบันที่ใหญ่มากเขาก็เลยเลือกมันเนี่ยมันตัวเลือกไม่มีพันเนี้ยมันเท่ากันหมดเลยนู่นนี่นั่นเขาก็เลือกมาจากวังไกลกังวลก็ได้เข้างานฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าทำให้เสื่อมเสียสถาบันวังไกลกังวลนะลูกนะถ้าเราเป็นอะไรที่เป็นเยาวชนที่ดีพัฒนาประเทศชาติได้ก็เยี่ยมมากเลยขอฝากไว้นะครับฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าและในเรื่องของยาเสพติดของสวัสดิ์วรทนนะก็พูดภาพรวมเพราะวันนี้มันภาพมันเอ้ยเวลามันน้อยแค่ครึ่งวันเองที่จริงครูตำรวจแดนเนี่ยมีภาพในเรือนจำในคุกประจวบเนี่ยมีนอนกันเอออัดยัดเยียดคุกเรือนจำประจวบนี่ขังคนได้ประมาณ800คนนะแต่ปัจจุบันอยู่ประมาณเกือบ 1,500 ถึง 1,600 อ่ะคิดดูมันนอนกันขนาดไหนคดียาเสพติดทั้งนั้นเลย 80% น่ะนะครับนะขอฝากไว้พวกเราฉะนั้นวันนี้ชั่วโมงของบุหรี่ไฟฟ้าและก็ยาเสพติดทั่วไปก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวได้เจอกับสารวัตรตินภัทรในเรื่องของการจราจรอะไรหมวกกันนกอะไรครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ